ราคาขายปลีกปลีกบ่แม่นปีกเนื้อไก่สูงขึ้นครับขณะที่บางชิ้นส่วนนี่แพงเป็นประวัติการณ์พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าให้คุ้มราคาตั้งแต่ต้นทางบ่แม่นมาคุ้มที่ปลายทางไปเบิ่งกันพี่น้องครับเนี่ยอยู่ที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นสำรวจราคาขายเนื้อไก่ค่ะ1ในสินค้าควบคุมภายหลังครม.ไฟเขียวกำหนดสินค้าควบคุมปี67นะครับจำนวน5ไร่ถึง2229ค่ะขออภัย29พฤศจิกายนนี้ครับตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอประกอบด้วยนะครับหน้ากากอนามัยนะครับได้สังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือและก็เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกหรือว่ารีไซเคิลนะครับไก่และเนื้อไก่จากการสำรวจพอวานะครับราคาขายปลีกปลีกเนื้อไก่สูงขึ้นบางชิ้นซวยนะครับสูงเป็นประวัติการณ์ขณะที่พ่อค้าแม่ค้านะครับแน่ให้คุ้มราคาตั้งแต่ต้นทางว่ามันมาคุ้มที่ปลายทางและจากการสอบถามจากนางสาวพิชยาเพ่งโฉมอายุ52ปีเจ้าของร้านพิชยาไก่สดนะครับบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ่ดีอยากให้รัฐบาลควบคุมสินค้าบ่อยากให้แพงไปหลายกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ราคาสูงขึ้นกว่าเก่าขาไก่ตัดเล็บนี่บ่ตัดเล็บผิดขนมจีนแซ่บๆเด้ตะกี้ขายกิโลละ80บาทตอนนี้เป็น110เด้ครับปีกไก่เต็มเนี่ยอันเก้า90บาทขึ้นเป็นกิโลละ100ปีกปลายเก้ากิโลละ90บาทขึ้นเป็น125ราคานี่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่พุ่นเด้ไปฟังเสียงของเราหน่อยพี่น้องครับค่ะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีค่ะก็อยากให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าคือไม่อยากให้มันแพงไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้ราคามันสูงมากอย่างขาไก่เนี่ยก็ขาย100 105บาทอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้มันอยู่สักประมาณ80เพราะว่าคือประชาชนก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะก็หาเงินลำบากก็อยากให้มันถูกลงอย่างเงี้ยสักหน่อยก็ยังดีค่ะเพราะว่ามันแพงมากค่ะของแพงทุกอย่างขายยากด้วยค่ะนอกจากราคาขาไก่ที่มันสูงขึ้นแล้วพวกเนื้อไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยมันปรับราคาด้วยไหมเนื้อไก่นี่ราคาไม่ปรับนะคะจะมีปรับก็จะมีปีกนี่ค่ะปีกเต็มแล้วก็ปีกปลายก็ขึ้นเยอะอยู่ค่ะขึ้นโลนึงเป็น20บาท10บาทอย่างเงี้ยค่ะคือราคามันก็จะสูงแล้วทีนี้มันก็ขายลำบากเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยมีตังค์มองว่าการที่ราคาสูงเนี่ยก็สิขายยากขายลำบากนะคะโดยเฉพาะขาไก่ตัดเล็บนะคะปกติเคยซื้อ80บาทตอนนี้ขึ้นไปฮอด110แล้ว105บาทมันกระทบไปหลายลูกโซ่ที่จริงอยากให้คุ้มต้นทางคือประชาชนเพิ่นก็วางสั่นวันมาคุ้มไปทั้งราคาไปทั้งลงเทือนนี่เราบ่แพงเพิ่นสิมาขายถึกแดงๆหมดล่ะ